no tax, right? Huh? Yeah, no tax here. I was gonna say, yeah. พอลแลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองจักรยานนะหมอจะพาทุกคนมารู้จักเมืองพอร์ตแลนด์นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มอสได้มาเมืองนี้นะก็คือเราเริ่มจากนั่งเครื่องบินนะคะจากลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นมาทางตอนเหนือนะคะใช้เวลานั่งเครื่องประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะเมืองพอร์ตแลนด์นะคะรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมาไปกับมอสกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าทำไมเมืองพอร์ตแลนด์ถึงเป็นเมืองทางเลือกที่หลายคนเขาย้ายเข้ามาอยู่กันค่ะช่วงที่เรามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะทุกคนเดือนกรกฎาคมนะคะอากาศเย็นสบายกำลังดีนะ30องศานะคะจะบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเขามีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำชายฝั่งทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่ธรรมชาติสวยงามมากๆเลยระหว่างเดินทางนะคะเราจะเห็นว่าข้างทางเนี่ยมีต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลยและที่นี่ยังมีสวนสาธารณะที่เยอะมากๆนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านคนที่เขาโอบล้อมไปด้วยต้นไม้อ่ะคือเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่มรื่นที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะและเมืองนี้เนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนให้คนปั่นจักรยานด้วยคนคะเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองจักรยานนะนี่ตอนนี้มอสเดินอยู่ริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ส่วนสาธารณะเขาอะจะมีแบบกลุ่มจักรยานหลายกลุ่มมากๆเลยนะจะมีทั้งกลุ่มจักรยานที่เป็นรถไฟฟ้าหรือแบบเป็นล้อเดียวก็มีนะแนวสกูตเตอร์ก็มีแล้วก็เนี่ยเป็นจักรยานที่เขาปั่นกันแบบขนาดว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์โอ้โหเป็นแบบผู้ใหญ่เด็กมีทุกวัยเลยนะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคนตรงนี้เป็นตัวดาวทาวน์นะคะเป็นตัวเมืองของเมืองพอร์ตแลนด์นะทุกคนคือเรามาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าเออมันจะเงียบๆหน่อยเนาะหรือว่าคนเขาแบบออกไปข้างนอกกันหมดแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเยอะก็คือจะเป็นคนไร้บ้านนะคะหรือว่าโฮมเลสเนี่ยเขาก็มีมากางเต็นท์แล้วก็มาใช้ชีวิตกันอยู่ริมถนนนะคะเห็นเขาบอกว่าในช่วงหลังโควิดมาเนี่ยโฮมเลสคนไร้บ้านเนี่ยมาอยู่เยอะมากขึ้นนะคะตัวเลขของคนไร้บ้านในปี2024เขาบอกว่ามีประมาณ 11,000 คนค่ะเอาจริงๆนะในเมืองเขาเดินทางสะดวกนะคะทุกคนเขามีรถรางให้บริการด้วยมายืนตรงนี้ฟิลเหมือนเราอยู่ซานฟรานซิสโกเหมือนกันนะเพราะว่ามีรถรางด้วยแล้วก็ถนนแบบเอียงๆขึ้นไปแล้วย่านนี้นะย่านดาวทาวน์นี่ที่จอดรถหายากนะถ้าจอดในที่สาธารณะก็เขาคิดประมาณวันละ10เหรียญ นะคะมาเดี๋ยวมาดูโรงแรมที่มอสพักในตัวดาวทาวน์กันบ้างค่ะโอ้ห้องใหม่อยู่นะกว้างเลยนะคะนี่วิวสวยมากเห็นตึกอันนี้ตึกเก่าๆอะไรอย่างนี้ด้วยถือเหมือนน่าจะเป็นโรงแรมรีโนเวทใหม่หรือเปล่ามอสดาวนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้กลิ่นแบบเก่าเท่าไหร่ปกติเราจะไปแต่ละเมืองมันจะชอบเป็นโรงแรมเก่าๆอะไรเงี้ยอันนี้มันจะดูค่อนข้างที่จะแบบออกโมเดิร์นทันสมัยหน่อยนะ
ก็โอเคนะคะแต่ว่าที่นี่มันจะไม่ค่อยมียาสีฟันพวกอะไรให้เห็นไหมมันไม่มีเราจะต้องเตรียมมาเองทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกว่าที่นี่เขาจะมีน้ำให้เราหาตู้เย็นหน่อยมีตู้ทรงตู้เซฟกระป๋องกาแฟแล้วก็โอ้โหโคตรดีใจมีน้ำเปล่าทุกคนเพราะปกติโรงแรมในอเมริกาจะไม่ค่อยมีน้ำให้อยากจะบอกว่าราคาดีมากนะคะคือละ125เหรียญถ้าคูณค่าเงิน35ก็ตกอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทนิดๆเองนะถือว่าห้องดีวิวดีมากๆเลยนะปกติโรงแรมที่มอสไปอย่างถ้าเปรียบเทียบกับชิคาโกนั้นก็ห้องละประมาณ 9,000 หรือ 10,000 เนาะอยากจะบอกว่าพัก Airbnb ราคาแพงกว่าโรงแรมอีกนะทุกคนพักโรงแรมดีกว่าคือรัฐออริกอนเนี่ยนะคะทุกคนยังขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่ราคาข้าวของเนี่ยถูกที่สุดในอเมริกาเพราะว่าเมืองนี้เขาไม่มีภาษีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อของให้เต็มที่ Your yesterday Thank you นี่ทุกคนเห็นไหมว่าเซลแท็ก0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยซื้ออันนี้นะคะเป็นหูฟังโซนี่นะคะที่เราอยากได้มอลองเปรียบเทียบนะถ้าเกิดว่ามอซื้อที่ LA ใช่ไหมกับซื้อที่นี่ก็จะประหยัดไปประมาณ40เหรียญ นะคะแต่ถ้าจะให้ขับรถมาจากหรือนั่งเครื่องมาจาก LA เพื่อมาซื้อมันก็อาจจะไม่คุ้มเนาะเหมาะสำหรับใครที่แบบแวะมาอะไรอย่างนี้เนาะมาเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อเขาบอกว่ามาที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยเราก็จะต้องไปเที่ยวธรรมชาติที่นี่มีธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออีกที่นึงที่มาถึงแล้วเราก็ต้องไปเช็คอินนะจ๊ะไปกันเดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนที่เราจะเดินทางออกไปนอกเมืองไปชมธรรมชาติสวยๆนะคะมอสขอแวะหาอะไรกินก่อนนะทุกคนอยากจะบอกว่าที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่ามีฟู้ดคาร์ทพอร์ตเยอะมากๆเลยนะคะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นตู้ขายอาหารนะมันจะไม่ใช่ฟู้ดทรัคนะแต่มันจะเป็นตู้ที่ขายอาหารเคลื่อนที่นะแล้วตรงนี้มอสเห็นว่าเขามีหลายตู้มากๆเลยนะคะมีน้ำมีเครื่องดื่มแต่ว่าบางตู้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตู้เงี้ยเหมือนจะคล้ายแบบเทลเลอร์อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันเขาไม่ได้มาขายมันก็ฟีลคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทนะทุกคนเขาก็ซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินตรงกลางเพราะแต่เราจะกินอะไรไม่ร้านปิดเยอะเงี้ยวันอาทิตย์ทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่มันแปลกมากเลยวันอาทิตย์อะไรชอบปิดอย่างที่เมืองพอร์ตแลนด์มันจะมีกระเช้าใช่ไหมว่ากับแบบนั่งกระเช้าชมวิววันอาทิตย์ปิดจ้ะงงมากปกติหลายที่เสาร์ที่เขาจะเปิดเนาะจะปิดวันพุธอะไรเงี้ยอาหารฟู้ดคาร์ทพอตนะคะอันนี้17เหรียญ นะดูว่ามอสั่งอะไรมาเฮ้ยอันนี้มันเป็นเคบับเนื้อนะคะแล้วก็จะมีพวกเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็จะมีแป้งแบบอย่างเงี้ยกินนี่ดูปุ๊บปุ๊บของเซตเท่าไหร่ของเซตเป็นอะไรอ่ะของเป็นเบสิกเนี่ยออเรนจ์ชิคเก้นข้าวกับไก่ข้าวกับไก่ส้มไก่ส้มเท่าไหร่13เหรียญ13เหรียญไม่มีแท็กเออแต่ที่นี่รวมหมดแล้วไม่มีแท็กแต่ก็ถือว่าแพงเนาะก็แพงแพงอันนี้น่าจะแค่8เหรียญนะ9เหรียญเนาะเพราะมันเป็นแบบบริการด้วยตัวเองอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้ทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้นะเราก็ต้องนึกถึงนะคะSalt and Store Salt and Store เนี่ยมันจะเป็นโฮมเมดไอศครีมที่ต้นกำเนิดมาจากเมืองพอร์ตแลนด์นะคะแล้วก็ขยายไปแบบสาขาทั่วอเมริกาเลยนะในลอสแอนเจลิสก็มีหลายสาขามากๆแล้วมันก็ชอบกินแต่เขาบอกว่าทำไมที่นี่เราจะต้องกิน Salt and Store ที่นี่เพราะว่าส่วนผสมที่เขาใช้ในทำในการทำไอศครีมอ่ะมันก็จะเป็นวัตถุดิบจากที่นี่เพราะฉะนั้นรสชาติแต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันไป Good how are you Okay can you try honey lavender pleaseคือเราสามารถลองชิมรสชาติไอติมได้นะชิมฟรีโอ้ thank you เขาบอกว่ามาที่นี่จะต้องไอ้นี้ซีซอลคาราเมลตรงคลาสสิกเฟเวอร์นะคะเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามันสามารถพ่นวิปครีมได้แต่เดี๋ยวอีกอันเอาใส่วิปครีมพี่คิมยังอร่อยเลยเขาบอกมีประมาณ40สาขาทั้งแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฝั่งนี้เนาะใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังมีอีก2สาขาที่นิวยอร์กกำลังเปิดเพราะว่าฝั่งนู้นมันหนาวด้วยแหละผมว่าAlright Thank you Alright for 3 scoop
นี่เป็นแบบวัฟเฟิลนะมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลูกหนึ่งก็ตก7เหรียญ นะคะก็ประมาณ200กว่าบาทถ้าเทียบกับราคาอาหารก็ถือว่าราคาเท่ากับอาหารนะแต่ว่าลูกมันใหญ่มากกินได้อิ่มได้เลยแล้วกินมันแบบมันอร่อยชอบเนี่ยบรรยากาศเมืองโอเรกอนมันจะแบบไม่ได้เมืองจ๋าทุกคนมันจะมีป่าเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้แล้วก็จะเป็นบ้านเก่าๆคลาสสิกเงียบๆชีวิตแบบ slow life แต่ว่าแปลกตรงที่เด็กแนวฮิปสเตอร์เยอะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมาอยู่เมืองพอลแลนด์เยอะมากๆเลยนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาเป็นที่ตั้งของบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทใหญ่ๆระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Nike หรือ Columbia นะคะก็มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ค่ะFour feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. ตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นจุดที่ถ้าเรามาที่เมืองพอร์ตแลนด์จะต้องมานะคะเพราะว่าจะมีน้ำตกที่สูงที่สุดของรัฐนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาขับมาปุ๊บเราเลยทางเข้าเราก็ไปวนมาใหม่วนมาปุ๊บมันจะแบบตรงนี้สวยมากเลยมันจะเป็นทางออกที่35พอขับมาปุ๊บน้องเซตบอกว่าปกติที่เคยมานี่คือแบบรถมันจะไม่เยอะใช่ป่ะใช่เพราะว่าช่วงมาที่เซตมาเป็นช่วงหน้าฝนแต่นี่ซัมเมอร์ไงแล้วคนที่นี่ก็คือนานๆทีแดดจะออกอากาศดีอะไรเงี้ยแล้วคนก็มานั่งแบบแคมปิ้งปิกนิกกันแล้วที่จอดข้างหน้าน้ำตกไม่มีเราก็เลยต้องมาจอดตรงนี้ไกลมากแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปหรือเขามีรถหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เห็นคนเขาเป็นไฮกิ้งเดินเป็นไปเนาะแล้วเราชนไฮกิ้งมากช่วงหน้าหนาวมันจะมีหิมะเลยใช่ป่ะบนเนี้ยมีหิมะเลยครับแล้วคือน้ำตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยอ้าวเหรอเออก็มาเราลองไปดูกันรถที่เขามีบริการมันจะเป็นแบบรถนั่งที่เป็นรถรางที่เราขับมาแล้วเจอแล้วก็เป็นทัวร์นำเที่ยวนะคะอันนั้นเขาจะคิดคนละ33เหรียญก็คนละพันเราก็เลยเดินไปดีกว่าแค่10นาทีเอง Return Tail to Multnomah Falls นะคะอันนี้เป็นชื่อน้ำตกนะใจเต็มปอดมาหุยแดดเริ่มมาแล้วนะเซตใช่ครับก็คือที่เนี่ยนานๆทีอ่ะแดดแบบจะทั้งวันแดดแบบสบายเนาะใช่เพราะอากาศเย็นลมพัดด้วยทุกคนเห็นข้างล่างไหมที่เราเดินมาตรงนั้นเขาจะมีแบบคนมาพายเรือคายักกันเยอะมากแล้วก็ตรงนั้นเป็นถนนอินเตอร์สเตท84นะคะถึงแล้วทุกคนไม่ใช่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะน่ารักไปดูดูทุกคนเราเดินมาตรงนี้มันจะเหมือนเป็นฟิลคล้ายๆถ้ำอ่ะคือการที่เราจอดรถไกลแล้วเราได้เดินเห็นธรรมชาติแบบเอาน้องเขามุดเข้าไปด้วยนะ นี่ไงเป็นหินแล้วก็มีพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นมอสหรือเปล่าเฮ้ยฟิลเหมือนเราแบบพาทุกคนมาแบบอะไรสักอย่างนึงลื่นเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องใช้แรงโค้งหรือสู้มาเยอะทุกคนอยากให้ดูนี่คือสิ่งที่เราเดินมาแล้วขับรถมาจากตัวเมืองประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วเราก็ได้มาเจอแล้วนะคะคือมันเหมือนภาพแบบ
ภาพวาดสวยมากเลยมันเป็นน้ำตกที่สูงมากๆนะคะมอนมาฟอลส์เนี่ยเขาบอกว่ามีความสูงประมาณ180เมตรนะคะแล้วก็เป็นน้ำตกแบบ2ชั้นนะทุกคนมันจะมีชั้นล่างเห็นไหมข้างล่างสะพานแล้วก็ไอ้ชั้นบนอ่ะประมาณ160กว่าเมตรอันนั้นน่ะสูงไปเลยแล้วก็จะมีสะพานด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยืนสะพานตรงนั้นกันนะคะตอนนี้มอสอยู่บนสะพานเขาเรียกว่าเบนสันนะคะเป็นสะพานเรียกว่า100ปีอ่ะเพราะว่ามันสร้างมาตั้งแต่ปี1914 110ปีแล้วนะคะก็เป็นสะพานที่อยู่ระหว่างแบบน้ำตกชั้นล่างใช่ไหมแล้วมันก็น้ำตกชั้นบนคือมันจะเป็นสะพานระหว่างตรงกลางเนาะแล้วมองไปคือวิวสวยมากๆเลยนะคะมอนมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโคลัมเบียที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาก็จะไหลลงไปมายืนแล้วมันฟินมากแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะเพราะที่เรามาอยู่ในวันอาทิตย์นะคนเยอะจริงๆอ่ะเราจะเดินข้ามซะหน่อยไหมหรือว่าแค่ตรงนี้พอเนี่ยน้องก็มาเดินจะสกิลก็คือถ้าเกิดว่าใครได้มานะคะตรงนี้จะมีน้ำตกทั้งหมด8น้ำตกนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นลำธารลำห้วยที่อยู่ข้างในของภูเขานี้นะคะมีทั้งหมด6ลำห้วยด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางสำหรับเดินไฮกิ้งเดินเทลจะมีทั้งหมด8เส้นทางนะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยจะไม่ได้เปิดตลอดนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจนถึงช่วงสปริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดนะคะ Thought I was losing Who I call myself today In this world of illusions Didn't dare to sing my That was when you came along ทุกคนตอนนี้มอสก็กลับมาที่ตัวเมืองดาวทาวพอร์ตแลนด์แล้วนะคะทุกคนลองเดากันสิเห็นแดดลำไรลำไรแบบเนี้ยตอนนี้เวลากี่โมงอ่ะดูซิจะมีใครทายถูกไหมมาเดี๋ยวมอสจะเฉลยนะคะขณะนี้เวลา2ทุ่มค่ะทุกคนคือที่เนี้ยจะมืดช้ามากๆเลยนะคะจะมืดประมาณ2ทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเรายังเห็นคนเดินเล่นกันแบบฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยอีกข้อดีก็คือว่าเบียร์ที่เนี่ยราคาถูกแล้วก็มีเบียร์สดเยอะมากๆเลยค่ะดาวทาวของพอร์ตแลนด์นะคะแล้วก็จะมีแบบโรงเบียร์ที่ดังๆหลายที่มากๆเลยนะแล้วมอสก็มาลองร้านนี้นะลองเช็คอินตามเขาอันนี้เห็นมีรีวิวแบบ 3,000 กว่ารีวิวแล้วก็มาลองนะคะแล้วเราก็สั่งเป็นแบบแก้วเล็กๆแบบ6แก้วนะคะแล้วเขามีให้ลองหลายๆแบบก็รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าใครมาที่พอร์ตแลนด์ก็ลองมานะเบียร์ดีร้านนี้ใหญ่นะทุกคนเพราะว่ามีนั่งข้างในแล้วก็นั่งข้างนอกทุกคนเราก็วนเวียนอยู่ในแถวดาวทาวน์นะจะสังเกตเห็นว่าดาวทาวน์ที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะฟิลแบบเฮ้ยทำไมมันเงียบจังวะที่นี่ขนาดว่าในตัวเมืองเนาะแล้วก็มอสหาแบบเอ้ยร้านขนมเราก็อยากกินขนมเราก็ไม่เจอร้านนี้มันชื่อ1927 Smalls นะคะเราก็แบบเฮ้ยร้านอะไรเปิดมาเป็น100ปีไม่ใช่นะเขาก่อตั้งมาเมื่อ2015นะคะเดี๋ยวดูว่าเขาขายอะไรมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมอสจะมาลองชิมThank you.
็คือจะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะเขาบอกว่าเขาอะร้านเขาทำเองนะคะมีมาร์ชเมลโล่แล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาจะมีใส่แบบมะพร้าวด้วยแล้วก็แครกเกอร์เนี่ยร้านเขาก็ทำเองนะคะชิ้นเนี้ยอยู่ที่ประมาณ10เหรียญ นะคะประมาณ350บาทเป็นสมอลที่ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองชิมหวานมากด้วยความที่มันเป็นมาร์ชเมลโล่เนาะแล้วมันมีมะพร้าวแล้วมีช็อกโกแลตอีกอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบหวานนะต้องมาลองชิมนะคะก็อร่อยดีนะมันเป็นแบบอาหารของคนอเมริกันแท้ๆนะส่วนมากเขาจะไปกินกันตอนแบบแคมปิ้งนึกออกปะเสียบมาร์ชเมลโล่แล้วก็ปิ้งไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มาเปิดเป็นร้านแล้วก็มาทำตรงข้างหน้าเลยคือมันเป็นอะไรที่มันก็เก๋ดีนะก็ถือว่าให้ความสนใจถ้าเกิดว่าใครมาที่ดาวทาวน์พอร์ตแลนด์ก็มากินดูนะคะทุกคนคะอยากจะบอกว่าในเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะมาก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 เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยแนวสตรีทฟู้ดนะคะคือเขาบอกว่ามีเป็นแบบร้อยร้านเลยอะแล้วตอนมอสไปที่ไหนนะคะมอสก็จะเจอพี่ๆคนไทยในร้านอาหารไทยนี่แหละที่มาแวะเวียนทักกันนะคะพี่ๆกลุ่มนี้ก็มาจากชิคาโก้ด้วยนะโอ้โหมาไกลกันมากในเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารที่หลากหลายมากๆเลยนะถ้าใครคิดถึงอาหารเอเชียอย่างอาหารจีนตอนเช้าๆเนี่ยมันก็มาฝากท้องกับร้านนี้นะมีโจ๊กมีบะหมี่โอ้โหคือฟินมากๆเลยใครที่ชอบกีฬาสเก็ตบอร์ดนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคือตำนานเลยนะทุกคนเป็นลานสเก็ตที่อยู่ใต้สะพานนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซิตี้เนี่ยไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะคะแต่ตอนหลังก็คือแบบยื้อกันจนให้มีเพราะที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นแบบของลานสเก็ตทั่วโลกเลยถ้าใครที่ชอบความเงียบๆชอบธรรมชาตินะคะเมืองพอร์ตแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ลองมาได้นะแต่ว่าอยากให้มาช่วงเนี่ยซัมเมอร์สปริงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าหนาวนะคะเมืองนี้เนี่ยเขาก็จะมีหิมะในเมืองด้วยนะเห็นคนที่นี่เขาบอกว่าก็จะมีหิมะตกบ้างในเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตกทางภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาบอกว่าเมืองนี้มีอย่างหนึ่งที่คล้ายกับเมืองไทยก็คือว่าฝนมันตกบ่อยนะคะคือบ่อยมากๆเลยก็เป็นเมืองฝนและอย่างหนึ่งนะที่มอสชอบเมืองนี้มากๆเลยก็คือว่ามันเป็นเมืองที่ไม่มีภาษีนะคะก็คือมาซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อของไม่มีภาษีเพราะทุกเมืองในอเมริกานี่มันมีภาษีหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าปั๊มน้ำมันที่นี่มีเด็กปั๊มนะคะเดี๋ยวมอสยังไม่ได้ลองแวะปั๊มน้ำมันเลยเดี๋ยวถ้าแวะเดี๋ยวจะลองดูว่าเขามีเด็กปั๊มหรือเปล่าเพราะว่าอเมริกาส่วนใหญ่การเติมน้ำมันเนี่ยเราก็จะเติมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็น้ำมันที่นี่จะถูกกว่าในเมืองลอสแอนเจลิสด้วยส่วนอาหารอะไรหลายๆอย่างมันก็รู้สึกว่าราคาพอๆกับลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าบ้านพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยราคาถูกกว่าลอสแอนเจลิสเยอะเลยอย่างหนึ่งห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,200-1,800นะคะก็แล้วแต่กันไปนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย